สวัสดีค่ะตอนนี้กี้ยืนอยู่บนยอดพระปางลาดวัดลาดบูรณะนะคะอันนี้เป็นพระปางประธานนะแล้วก็ตอนนี้ยืนอยู่ตรงปากทางที่จะเดินลงไปทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นด้านใต้ในส่วนของกุฏิพระปางวัดลาดบูรณะนะคะเอาจริงอ่ะอยากลงไปมากอ่ะแล้วก็เขาติดไฟด้านล่างอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเขาจะต้องมีแบบคนเข้าไปทำอะไรใต้นั้นแน่ไปดูแลทำความสะอาดอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาปิดป้ายไว้เห็นไหมคะเขากั้นอันนี้ไว้ไม่ให้คนทั่วไปลงไปอะไรเงี้ยพี่อยากไปดูภาพเขียนในนั้นมากเลยอะจริงๆอะถ้าเกิดเราเดินไปในบริเวณตรงด้านในตรงนั้นเห็นไหมคะพี่เคยเดินเข้าไปแล้วแหละแล้วก็ส่องลงไปจากตรงช่องตรงนั้นอะเราจะเห็นภาพเขียนที่ตรงอยู่ตรงผนังที่อยู่ที่ชั้นสามอะค่ะเนี่ยค่ะชั้นเห็นไหมคะชั้นที่มีไฟส่องมาตรงนั้นนะคะที่ชั้นนั้นน่ะมันจะมีในส่วนของภาพเขียนอยู่รอบๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนาะกี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเกี่ยวกับพุทธชาติชาดกหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแต่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยแหละนะคะเสียดายจังเลยอ่ะคืออยากลงไปนะแต่ว่าเราก็ต้องทำตามกฎของเขานะคะเขาไม่ให้ลงก็ไม่ให้ลงนะคะเพราะว่าทุกคนถ้าเกิดแบบแหกกฎนะเนาะลงไปโดยที่เขาไม่ให้ลงมันก็ไม่ดีนะคะก็ไม่เป็นไรมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะที่นี่นะคะมาทีไรถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสกี้จะมาที่นี่เกือบจะทุกครั้งเพราะว่ามันรู้สึกแบบเอาจริงๆนะกี้ว่าตอนที่สร้างกุฏิพระปางเนี่ยขึ้นมานะคะคนที่สร้างรู้อยู่แล้วล่ะว่าจะใช้เป็นที่เก็บสมบัตินะคะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เขามองการไกลอะเนาะแล้วเขาก็คงไม่คิดด้วยแหละนะว่าสมบัติเหล่านั้นเนี่ยจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นก็คือไปอยู่ในมือของโจเนี่ยนะไม่ใช่ของคนในชาติเราเองอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าเสียดายจริงๆนะคะแต่ยังที่บอกว่าเราก็เอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคะทุกอย่างมันไปละเหลืออยู่อีกกี่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะคะที่พิพิธภัณฑ์ก็อยากดูก็ตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์ท่าชานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะคะจะเห็นว่าในบริเวณของกุฏิพระปางที่เนี่ยนะคะเขาจะใช้ศิลาแรงค่อนข้างมากนะคะในการก่อสร้างเพราะว่ามันมีความคงทนทนทานนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก้อนแบบใหญ่มากอ่ะคืออยากรู้จังว่าตอนที่คนเขาไปขนมาเขาขนมายังไงอีตอนขนมาไม่เท่าไหร่นะคะอีตอนเอามาสร้างให้มันสูงใหญ่โตสูงแบบเนี้ยขนาดเนี้ยเขาทำได้ไงนะนี่เดี๋ยวกี้ให้ดูข้างหลังหน่อยนะคะขึ้นมาแล้วก็ต้องดูให้มันทั่วๆนะนี่เห็นไหมคะยังมีคนเขามาถ่ายรูปกันอยู่เลยนะคะในนั้นอ่ะเนี่ยค่ะบอกแล้วว่าวันธรรมดาเนี่ยยุทธยาน่าเดินที่สุดอ่ะ เดี๋ยวใครได้ยินก็จะด่าเราไปเนี่ยคือจริงๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เขาประกอบอาชีพอยู่ในนี้เขาอาจจะไม่ชอบหรอกวันธรรมดาเพราะคนมันน้อยแต่กี้แบบในฐานะของคนที่ท่องเที่ยวเนาะเราชอบแบบถ้าคนเยอะบางทีมันก็เดินได้ไม่หนำใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะก็ขึ้นมาดูนะคะมาทีไรก็จะขึ้นมาดูทุกครั้งว่าเขาจะให้เราลงไปในข้างล่างได้หรือยังอยากไปดูภาพเขียนจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปข้างล่างกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูเจ้าให้ได้เจ้าภาพเขียนเราเจอกันโอเคค่ะ